ของความคืบหน้าสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเหตุวางระเบิดคาร์บอมกลางเมืองยะลาซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถจะสเก็ตภาพคนร้ายได้แล้ว1คนก็พบว่าเป็นแนวร่วมมือใหม่นะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถออกหมายจับทั้ง3รายได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะจากกรณีที่คนร้ายปล้นรถยนต์กระบะ Toyota Hilux สีเทาแบบตอนครึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนบต1845ยะลาพร้อมจับตัวนายสุนันทองเนตรและนางเรนูจิตบานสองสามีภรรยาก่อนที่จะแยกตัวทั้งสองออกแล้วบังคับให้นายสุนันขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวที่ได้นำระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักรวม160กิโลกรัมมาบรรจุไว้ให้ไปจอดที่หน้าทางเข้าบริษัท Toyotaพิธานพาณิชย์สาขายะลาก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจะสามารถเข้าเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยล่าสุดนะครับก็มีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนจังหวัดยะลาครับแจ้งว่าจากการสอบปากคำนายสุนันทองเนตรแล้วก็นางเรนูจิตบานนะครับสามีภรรยาเจ้าของรถที่ถูกคนร้ายปล้นนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถสเก็ตภาพของคนร้ายได้แล้ว1คนส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวแล้วนะครับ3คนเป็นคนในพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาครับคาดว่าจะสามารถออกหมายจับได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติในทำเนียบกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับยังไม่พบรายชื่อแต่ในทำเนียบนะครับแต่ก็คาดครับว่าน่าจะเป็นกลุ่มสมาชิกใหม่เนื่องจากคนร้ายมีการต่อวงจรระเบิดที่ไม่สมบูรณ์ครับก็ขณะนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะหาเบาะแสคนร้ายกลุ่มนี้แล้วโดยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าบนถนนสายจากอำเภอรามันมุ่งเข้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองก็ได้มีการตั้งด่านลอยนะคะซึ่งก็เป็นการตั้งด่านลอยตามเส้นทางเพียงจุดละไม่ถึง1กิโลเมตรที่จะเข้าในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อตรวจค้นรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยอย่างเข้มงวดนะคะทั้งนี้เพื่อตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอาวุธปืนวัตถุระเบิดโดยให้เปิดกระจกทุกคันเลยนะคะส่วนรถจักรยานยนต์ก็ให้เปิดเบาะเพื่อป้องกันไม่คนร้ายนำระเบิดเข้ามาในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะก็ต้องบอกว่าเดชบุญเนาะที่อาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่มือโปรเพราะว่าต่อวงจรระเบิดเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่เกิดเหตุระเบิดขึ้นไม่งั้นก็อาจจะเกิดความสูญเสียแบบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็ได้นะคะ